สวัสดีครับเราแจกบอร์ดเกมนะครับนะฮะไปด้วยนะครับนะฮะนะครับนะอยู่ที่แต่ละกลุ่มนะครับเราเล่นไปด้วยกันได้นะครับนะแล้วก็สาเหตุที่เราตั้งชื่อนี้นะครับนะเสียงเธอเสียงเขาเสียงเราเท่ากันเพราะว่ากลุ่มเราต้องการใช้เกมนะครับในการแก้ไขปัญหา Echo Chamber ห้องเสียงสะท้อนนะครับนะและที่ตกผลึกที่ชื่อกลุ่มนี้เพราะว่าปัญหาเสียงสะท้อนเนี่ยมันมาจากการที่เราฟังอะไรซ้ำๆและการที่เราให้ความสำคัญกับแนวคิดของเราเองของพวกตัวเองของกลุ่มตัวเองจนไม่รับฟังเสียงคนอื่นนะฮะก็เลยตั้งชื่อนะครับเสียงเธอเสียงเขาเสียงเราเท่ากันก็ขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มนะครับผมนะครับบ๊อบนะครับชำนาญงานมณีอุดมนะครับรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สวัสดีครับนะใส่เสื้อสีเหลืองนะครับนะฮะผู้ชายใส่เสื้อสีแดงหล่อๆคนนี้นะครับนะฮะพี่ตีน้อยนะครับสราวุธนะครับนะผู้อำนวยการเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์นะครับนะแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับนะพี่ใหม่ของเรานะครับนะฮะกิจชนุชนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการไทยรัฐทีวีนะครับน้องเสื้อสีส้มนะครับนะฮะวันนี้ใส่เสื้อสีส้มนะครับไทย PBS นะครับนะฮะน้องต่ายกนกพรนะครับนะแล้วก็นะพี่โอบนะครับโอบบุญนะครับนะผู้จัดการสำนักบริหารแบรนด์ SCGP แล้วก็นะฮะผู้หญิงในชุดลายพรางนะครับนะฮะอาจารย์ตู่นะครับพ.ศ.ด.ร.พรรษานะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับประเด็นต่อมานะครับเรื่องเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของปัญหานะครับเดี๋ยวจะเชิญพี่ตีน้อยนะครับช่วยอธิบายให้นิดนึงครับว่าทำไมต้องมาเสียงเธอเสียงเขาเสียงเราเท่ากันครับได้ยินยังครับครับก็ขออนุญาตพูดถึงความเป็นมาและก็ความสำคัญของปัญหานะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับสภาวะนะฮะที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะแสดงออกซึ่งความเห็นที่ของกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเรานะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยพลาดข้อมูลข่าวสารที่ต่างไปจากของเรานะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็เรียกสภาวะเนี่ยเรียกว่า Echo Chamber นะครับปัญหาของ Echo Chamber เนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยฮะ Echo Chamber เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับในอดีตเนี่ยเมื่อสื่อมวลชนนะฮะขยายตัวนะครับผู้ประกอบการที่ผลิตทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุรวมทั้งทีวีดาวเทียมนะฮะก็ตอบโจทย์ไปตามพยายามผลิตข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่มที่ตัวเองที่ต้องการนำเสนอนะฮะก็จนบางครั้งเนี่ยทำให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะขาดข้อมูลบางครั้งที่แตกต่างไปจากข้อมูลของตัวเองนะครับจนนำเข้าสู่ภาวะของ Echo Chamber ในยุคแรกๆนะครับแต่แม้ในปัจจุบันเนี่ยสื่อเก่าจะเสื่อมความนิยมไปแล้วก็มีการเข้ามาแทนที่ของสื่อใหม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับ Echo Chamber ก็ยังเกิดขึ้นนะฮะและมีความจริงจังมากขึ้นนะครับนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อปัญหา Echo Chamber ในปัจจุบันนะครับอินเทอร์เน็ตไปจนถึงโซเชียลมีเดียแม้จะทำให้ผู้รับข่าวสารเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารมากกว่ายุคเก่านะครับแต่ด้วยข้อมูลที่มีมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี SEO แล้วก็รวมทั้ง AI ที่ช่วยในการคัดข้อมูลข่าวสารเนี่ยตามความต้องการของผู้รับสารแล้วเนี่ยการเก็บข้อมูลและก็การประมวลข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเนี่ยทำให้ Echo Chamber ในโลกออนไลน์เนี่ยกลับมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเทคโนโลยีสื่อใหม่เนี่ยจะยิ่งทำให้เราติดอยู่ในพื้นที่แห่งเสียงสะท้อนนะครับและทำให้เราขาดการรับรู้ข่าวสารในอีกด้านนึงไปอย่างน่าเสียดายครับครับต่อมานะครับเรามาดูนิยามครับ Echo Chamber ห้องเสียงสะท้อนคืออะไรคืออย่างนี้ครับห้องเสียงสะท้อนเกิดขึ้นกับทุกคนครับไม่ว่าจะปฏิเสธหรือไม่ก็ตามเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เรามีกฎเรียกว่า7บวกลบ2ครับคือคนส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ7ตัวแปรนะครับในการตัดสินใจใครที่เก่งหน่อยอาจจะได้ถึง9คนที่มีข้อความคิดอาจจะจำกัดหน่อยอาจจะได้5ฉะนั้นระหว่าง5ถึง9ตัวแปรต้นในการตัดสินใจเนี่ยนี่คือศักยภาพของมนุษย์ฉะนั้นการตัดสินใจส่วนใหญ่เรามาจากความเคยชินความเคยชินมาจากไหนความคิดของผู้อื่น
ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลได้นะครับนะความคิดของผู้อื่นมาจากไหนครับนะความคิดของผู้อื่นก็คือคนที่อยู่รอบตัวเรานะเราจะรับข้อมูลที่เราคิดว่าคนรอบๆตัวเรานะให้ความสนใจอันนี้เป็นตัวแปรอันแรกนะที่ส่งผลต่อ echo chamber เราเรียกว่า familiarityนะครับอีกอันนึงคือข้อมูลซ้ำครับข้อมูลที่เราได้ยินบ่อยๆกรอกหูบอกว่าอยากให้ใครรักเราหลงเราเนี่ยนะฮะให้บอกชื่อเราบ่อยๆสัก 4-5 รอบนะครับกระซิบข้างหูบ่อยๆนะครับฉะนั้นอินโฟเมชันนะครับที่เราได้ยินบ่อยๆข้อมูลที่เราได้ยินซ้ำๆเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ผ่านระยะเวลาไปนานๆคนเหล่านั้นอหอหมกเห็นพ้องต้องกันด้วยนะแล้วก็อันสุดท้ายครับพอมีตัวแปรอันแรกนะครับก็คือมีความคุ้นเคยกับใครได้ยินอะไรซ้ำๆเราก็จะเริ่มปฏิเสธคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างนะเพราะเราอยู่จมปักกับความคุ้นเคยอันนี้เราเรียกว่าโซเชียลบาร์เดอรี่ภาษาอังกฤษใช้นิยามได้ดีมากเขาบอกว่าคือพรมแดนทางสังคมนะเราคุ้นเคยกับใครเราก็กำหนดตัวแปรกำหนดขอบเขตของพรรคพวกเพื่อนฝูงของเราตามนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดห้องเสียงสะท้อนนะและในปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวห้องเสียงสะท้อนก็คือการที่เราเผชิญกับความคิดต่างๆที่มันสอดคล้องกับเราเองตอกย้ำความคิดของเราเองแล้วก็ไม่สนใจแนวคิดคนอื่นเนี่ยอย่างที่พี่ตีน้อยได้พูดไปเมื่อกี้ว่ามันทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่า AI ในปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่า AI เนี่ยพยายามฟีดอินข้อมูลที่เป็นข้อมูลซ้ำๆข้อมูลที่เป็นความชอบของเราซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นข้อมูลทางการเมืองข้อมูลซึ่งในสังคมประชาธิปไตยเราควรจะมีหลักที่เรียกว่า plurality คือหลักของความหลากหลายทางความคิดเพื่อให้เกิดการดีเบตเกิดการแลกเปลี่ยนสาธารณะถ้า AI ในแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์มาตัดสินใจเชิงการเมืองให้กับมนุษย์แบบนี้มีอันตรายอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราต้องการแก้ปัญหา methodology นะครับนะระเบียบวิธีวิจัยเราไปคุยกับใครมานะครับนะฮะเราสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงนะฮะจำแนกตามเจนนะครับเดี๋ยวอาจารย์พรรษาอาจารย์ตู่จะมาอธิบายให้ฟังว่าเราไปอินไซต์อินเดปมาเนี่ยเจออะไรกันบ้างนะฮะเราใช้สัมภาษณ์เชิงลึกนะครับนะเก็บตัวอย่างมาจนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว20กว่าตัวอย่างนะในครอบคลุมทุกเจนนะฮะจนกระทั่งเริ่มมีแพทเทิร์นต่างๆให้เราพอจับทางได้นะและจากนั้นก็มาใช้คอนเทนต์แอนาลิซิสคือการวิเคราะห์เนื้อหานะเอาเนื้อหาต่างๆที่ได้ในเชิงคุณภาพมาถอดเป็นคีย์เวิร์ดมาถอดเป็นประเด็นต่างๆตอนแรกเราโพสต์ไอเดียไว้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากจนหลายอันอาจจะทำเป็นโปรโตไทป์ไม่ได้เราคิดว่าการแก้ปัญหา Echo Chamber นะฮะเราแบ่งเป็น6มิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐในการพัฒนา Quality Rating ระบบตัวจำ Hate Speech นะครับทำ Broadcasting Code Guideline ต่างๆนะครับนะฮะหรือวิชาชีพสื่อซึ่งอาจจะต้องพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆนะนำเสนอข่าวที่เป็น Pluralistic นะเรานำเสนอเรื่องการปรับแก้นะครับอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มด้วยนะครับเพื่อให้สร้างพื้นที่นะแลกเปลี่ยนหลากหลายทางการเมืองนะเราเสนอให้มีดัชนีที่เกี่ยวข้องกับนะสื่อนะดัชนีในการลงทุนเกี่ยวข้องกับสื่อที่ส่งเสริมความหลากหลายทางด้านการเมืองและแนวคิดนะครับนะจนกระทั่งนะครับนะในประเด็นสำคัญคือเรื่องผู้ชมผู้ฟังครับนะซึ่งเราจับประเด็นตรงนี้เอามานะคือการติดอาวุธติดวัคซีนให้ผู้ชมผู้ฟังให้ประชาชนสามารถที่จะรู้เท่าทันเกี่ยวกับความหลากหลายทางความคิดสามารถวิเคราะห์ความหลากหลายทางความคิดและที่สำคัญคือเอาใจเขาไปใส่ใจเราคือคนที่อยู่ซ้ายลองไปยืนอยู่ทางคนที่คิดทางขวาคนที่อยู่ขวาลองไปยืนว่าคนที่คิดทางซ้ายเป็นยังไงคนที่อยู่กลางๆลองไปดูซิว่านะฮะถ้าใส่หมวกแบบซ้ายหรือขวาจะเป็นรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับนะซึ่งพอไปเก็บข้อมูลนะครับนะอาจารย์ตู่ต่อเลยครับนะฮะเบบี้บูมเมอร์คิดยังไงมั่งค่ะไม่บุลลี่นะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวที่ซ้อมมาจะลืมยิ่งตื่นเต้นอยู่โอเคค่ะหลังจากที่เราทราบที่มาและความสัมพันธ์ของปัญหากับพี่ตีน้อยนะคะแล้วก็ไปทางด้านแง่มุมวิชาการจากประธานกลุ่มของเราแล้วนะคะคราวนี้เรามาฟังผลจากการที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากทั้ง4เจนนะคะ Baby Boomer นั้นนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเปิดรับสื่อมวลชนเดิมส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พูดคุยเรื่องการเมืองน้อยไม่ค่อยพูดคุยเรื่องนี้นะคะแล้วเมื่อสอบถามลึกลงไปแล้วเนี่ยค่ะคนในกลุ่มเนี้ยค่ะเขาจะมีพรรคการเมืองเรื่องราวทางการเมืองที่มีสมองในใจ
ลงลึกฝังแน่นไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆรักแล้วรักเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนในบ้านสมาชิกในบ้านนะคะพยายามจะให้ข้อมูลใหม่ๆป้อนข้อมูลใหม่ๆใส่อะไรให้ใหม่ๆแต่คนกลุ่มนี้มักจะไม่เปลี่ยนใจเลยนะคะอันนี้คือคนกลุ่มแรกกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มยัปปี้นะคะกลุ่มนี้นะคะเปิดรับสื่อทั้งสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิมนะคะคุยเรื่องการเมืองได้ยอมรับนะคะว่าความคิดเห็นทางการเมืองมีความแตกต่างกันได้ถ้าหากว่ามีคนที่คิดเห็นแตกต่างกันเขาก็จะรับฟังและถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนที่มีสูงอายุมากกว่าเขาก็จะไม่ปีนเกลียวเขาจะให้ความเคารพนะคะมาถึงกลุ่มเจนมิลเลนเนียมนะคะกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่จะเปิดรับสื่อใหม่มากนะคะคุยเรื่องการเมืองถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเขาพบว่าใครที่คิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันเขาจะมีรีแอคด้วยกัน3ด้าน1คือโต้เถียง2เงียบ3ไม่ยุ่งด้วยนะคะมาถึงกลุ่มคนที่คิดว่าหลายๆคนอยากจะรู้นะคะคือกลุ่ม Gen Z หรือว่ากลุ่มวัยรุ่นนะคะกลุ่มนี้เปิดรับสื่อใหม่โดยเฉพาะสื่อทางด้านของการเมืองแต่เขาจะรู้นะคะว่าการเมืองแบบไหนเข้มข้นเจ้มจนหรือการเมืองแบบไหนซอฟๆแล้วเขาก็จะเลือกค่ะว่าถ้าเขามีเวลาเยอะเขาจะไปแบบเข้มข้นแต่ถ้าเขามีเวลาไม่มากเขาจะไปแบบซอฟๆคนกลุ่มนี้นะคะจะพูดคุยเรื่องการเมืองทั้งกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักเช่น Twitterนะคะเขายอมรับตัวเองว่าเขามีห้องเสียงสะท้อนของเขาและถ้าหากเขารู้ว่าเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวคิดเห็นต่างจากเขาแน่นอนเขาไม่ยุ่งด้วยเลยค่ะและก็ถ้าเลี่ยงไม่ได้ทำงานกลุ่มทำได้แต่เมื่อเสร็จปิดจ็อบลาจากกันทันทีนะคะกลุ่มนี้จะคุยเรื่องการเมืองเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งในครอบครัวแต่ถ้าหากว่าเสียงเริ่มแตกคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันเขาหรือสมาชิกในครอบครัวจะสต๊อปปุทันทีจะไม่คุยเพราะว่าอยากจะรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวเอาไว้ให้เป็นบรรยากาศที่ดีให้เป็นบรรยากาศที่ดีต่อไปนะคะทีนี้ขอเรียนเชิญทางคุณต่ายจะอธิบายค่ะว่าหลังจากที่เราเก็บข้อมูลไม่ได้แล้วเราเอาไปทำอะไรกันต่อเชิญค่ะทำไมต้องเป็นเกมครับมีการส่งคิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จากผลการไปวิจัยเซอร์เวย์นะคะแล้วก็ได้บอกถึงนิยามของมันแล้วพวกเราคงจะรู้จักเรื่องของ Echo Chamber กันมาระดับหนึ่งแล้วทีนี้ Echo Chamber สามารถทำออกมาได้ในหลายๆรูปแบบแต่ว่ากลุ่มเราทำไมถึงต้องเลือกที่เป็นเกมนะคะต้องบอกว่าพอเรามาดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยเราก็ต้องรู้มีแหล่งที่เคยไปศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเกมของแชมเบอร์เนี่ยนะคะมีการวิจัยออกมาแล้วว่าการเป็นเกมเนี่ยที่ออกแบบมาแล้วแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นโซเชียลบาร์เนอรี่นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งความเรื่องของความคุ้นชินอะไรก็ตามแต่นะคะมันเกมเนี่ยเป็นโมเดลอันนึงที่ช่วยลดเรื่องของ Echo Chamber ได้จริงแล้วก็เคยมีการทำกลุ่มตัวอย่างกันมาแล้วนะคะที่เมืองนอกทีนี้คำถามว่าเล่นเกมเนี่ยมันจะพาตัวเราหรือคนที่เข้ามาเล่นเกมเนี่ยออกไปจากEcho Chamber ได้ยังไงนะคะจริงๆเรามองไว้4มุมพอพูดถึงเรื่องเกมปุ๊บเนี่ยเกมเป็นกิจกรรมนะคะเกมที่เราออกแบบเนี่ยง่ายๆเหมือนย้อนกลับไปเป็นเกมบันไดงูเกมเศรษฐีสมัยก่อนที่มีการทอยลูกเต๋าแล้วก็เล่นไปนะคะพอพูดถึงเกมปุ๊บความรู้สึกอันแรกคือเป็นกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันเกมไม่เล่นคนเดียวเกมทำเล่นได้ทั้งตั้งแต่เด็กเบบี้บูมเมอร์และทุกเจนเล่นร่วมกันได้เกมถ้าออกแบบได้ดีสามารถเล่นได้ทั้งชายหญิงนะคะมีความเป็นคอมมูนิตี้ของการเล่นเกมได้ง่ายถัดมาก็คือการเล่นเกมเนี่ยพอพูดถึงเกมปุ๊บวอร์ดดิ้งแรกมันคือความสนุกสนานนะคะความเพลิดเพลินบันเทิงมากกว่าความเครียดดังนั้นเนี่ยผู้เล่นจะรู้สึกมีเอมพาธีที่แบบว่าเปิดใจแล้วก็สนุกกับบรรยากาศของเกมนะคะถ้ายังไม่พูดถึงว่ากลไกในนั้นเป็นยังไงลักษณะของเกมทุกอันเวลาเราเล่นจะมีคำว่ากฎกติกาอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำชนะได้อะไรทำแพ้ได้อะไรพวกนี้คือเงื่อนไขและกติกาการมีกติกาในเกมที่ผู้เล่นทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันเนี่ยจะทำให้เราฝึกการสร้างวินัยการเคารพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องขอบเขตอะไรที่เราตั้งเกณฑ์เอาไว้นะคะมันทำให้เกิดการกำหนดได้ว่าเราจะไม่ให้สปีดต่อกันไม่เหมือนกันการอยู่นอกเกมนะคะและแม้แต่ทั้งเรื่องของคำถามก็เหมือนกันเรื่อง Echo Chamber เนี่ยเป็นเรื่องการเมืองทีนี้พอการเมืองเนี่ยมีหลายยุคหลายสมัยพอเราเล่น
ระหว่างเด็กไปจนถึงเบบี้บูมเราสามารถเซตคำถามในเกมให้มีความครอบคลุมในเรื่องความรู้ได้ว่าคำถามทางการเมืองจริงๆอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเด็กบางคนไม่เกิดนะคะหรือว่านักการเมืองบางคนหรือเอเจนดาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องสมัยก่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอามาบรรจุเป็นคำถามเพื่อเป็นการ educate เขาได้นะคะก็จะทำให้เกิดข้อเท็จจริงที่ทำให้คนต่างเจนต่างวัยที่ไม่มีความรู้หรือว่ารู้ผิดถูกๆเนี่ยได้เคารพในข้อเท็จจริงได้มากขึ้นนะคะนี่ก็คือกลไกและอย่างหนึ่งเกมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสามารถทำแปลงออกมาในรูปแบบของฟิสิกอลก็ได้นะคะเล่นแบบ face to face กันก็ได้หรือว่าจะเป็นเล่นเกมแบบดิจิตอลแพลตฟอร์มก็ได้ก็ทำให้เกิดปริมาณมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูถึง3ด่านแล้วกัน3ปัจจัยว่าเกมตัวนี้นะคะที่หลายๆท่านอาจจะมีกระดาษอยู่ในมือเนี่ยมาตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหา3เรื่องที่พี่บ๊อบพูดไปตอนแรกเรื่องแรกก็คือ information homogeneity เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยอยู่กับข่าวสารเดิมๆนะคะฝั่งเสื้อแดงหรือว่าฝั่งสีแดงก็วนเวียนอยู่แต่ข้อมูลของตัวเองในฝั่งเดิมๆการมีข้อมูลที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเดิมๆอาจจะทำให้เรามิสลีดหรือว่าตกหล่นในข่าวสารอีกฝากหนึ่งนะคะในมุมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกมที่เราเอามาใช้จะเรียกว่าเป็นด่านกิจกรรมละกันนะคะด่านกิจกรรมที่มีก็คือใช้เกมเติมคำแล้วก็จริงหรือเท็จซึ่งเกมสองตัวด่านกิจกรรมสองตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบรีไวด์ข้อเท็จจริงนะคะเหมือน fact or fake นะคะหรือว่าจะดูว่าคุณมีความรอบรู้แค่ไหนประเด็นที่สองก็คือการแก้ปัญหาว่าแล้วถ้าคุณอยู่ในโลกของความคุ้นเคยล่ะนะคะเป็นประเด็นของเรามักจะอยู่แต่กับเรื่องคุ้นเคยคุ้นชินอยู่เป็นปกติเกมที่เราเอามาใช้หรือด่านที่เราเรียกว่าถอนคำพูดนะคะสังเกตว่าเราพยายามจะตั้งชื่อเกมให้รีเลทกันกับภาษาทางการเมืองด้วยที่เขาคุ้นชินกันนะคะเรามักจะได้ยินภาษาคำว่าถอนคำพูดในการประชุมสภาอะไรก็ตามแต่ถอนคำพูดจะมีรูปแบบเป็นแบบการใช้โคดทางการเมืองเข้ามาเพื่อจะมาบอกว่าโคดนี้เป็นอย่างไรอย่างไรเดี๋ยวจะมี execution ให้ดูอีกทีนะคะและสุดท้ายก็คือประเด็นที่3การที่คนตกอยู่ในกรอบเดิมๆทางสังคมsocial binary เนี่ยเราแก้ไขกันด้วยเกมกิจกรรมที่เรียกว่าอภิปรายเนี่ยเป็นการทำความเข้าใจใน role player ของแต่ละคนนะคะเป็นเรื่องของการให้หลุดออกจากการรู้จำนะคะในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยฝังใจอะไรบางอย่างทั้ง3ด่าน3ปัจจัยที่เราออกมาเป็น4ด่านกิจกรรมเนี่ยนะคะรูปแบบกิจกรรมหรือตัวอย่างจะเป็นยังไงนะคะเชิญคุณอบบุญได้เลยค่ะครับสวัสดีนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเต้นนะครับเดี๋ยวรอช่วงเย็นนะครับอันนี้เราเป็นงานเป็นการก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากทริประยองรู้สึกว่าความเชื่อถือในตัวผมจะลดลงไปมากนะครับแต่ว่ายังไงเราก็จะกลับเข้ามาที่งานก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเกมของเรานะครับสามารถเล่นกันได้ถึง6คนนะครับเหมือนเกมเศรษฐีเลยนะครับมีตัวเล่นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีลูกเต๋านะครับ1ลูกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เราทั้ง6คนนี่ได้ไปลองเล่นแล้วนะครับแล้วเราไม่ได้ไปนัดในที่เรียกว่าเป็นระโหฐานนะฮะเรานัดที่ S&P ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแล้วก็คนที่มองจากข้างนอกเนี่ยก็คิดว่าดูทรงแล้วพวกเราไม่น่าจะนัดรุ่นเราไม่น่าจะเรียนหนังสือแล้วล่ะนะครับดูทรงจากข้างนอกเนี่ยดูค่อนข้างจะเหมือนกันกับแบบว่ารุ่นเนี้ยแวะมานัดมาเล่นไพ่นกกระจอกนะฮะเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่างที่คุณตายบอกนะครับอันแรกเนี่ยข้อห้ามนะครับข้อห้ามนะครับก็คือว่าเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยคือห้ามแซะนะครับห้ามเน็บห้ามเสียดสีนะครับห้ามด่าทอกันนะครับแม้ว่าเราได้ตัวเล่นนะครับที่เรารู้สึกว่าเราอยู่คนละฟากหรือคนละข้างนะครับอย่างที่สองนะครับทุกคนเนี่ยในหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบเนี่ยเราจะมีตัวเล่นนะครับเราจะมีสิทธิ์ด้วยกันนะครับสองสิทธิ์สิทธิ์แรกเนี่ยก็คือเรียกว่าใช้สิทธิ์พาดพิงหมายความว่าทันทีที่เราเดินไปปุ๊บแล้วเราต้องเล่นเกมอะไรปุ๊บเฮ้ยเล่นไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราจะแพ้นะครับเรามีสิทธิ์โยนสิทธิ์นั้นเนี่ยไปให้คนอื่นเล่นแทนนะครับแต่แน่นอนถ้าเขาเล่นแล้วชนะเนี่ยเขาก็จะได้เดินไปนะครับเขาก็ได้เดินแต่เราก็จะอยู่ที่เดิมสิทธิ์ที่สองนะครับก็คือบล็อกหรือว่าไม่ไว้วางใจนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนนั้นเล่นชนะเสร็จปุ๊บเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเขาเดินไป3แต้มเนี่ยเขาอาจจะแบบชนะเราได้นะครับเรามีสิทธิ์ใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยบล็อกไม่ให้เขาเดินแม้ว่าเขาจะชนะนะครับอันที่3นะครับก็คือการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมเนี่ยก็คือการทอยลูกเต๋านะครับก็เดินไปนะครับใน1ครั้งเนี่ยแล้วพอเมื่อก็เดินไปตามแต้มที่ได้บนลูกเต๋านะครับอันนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอถ้าเกิดไปตกในช่องนะครับดูจากเกมได้เลยนะครับดูถ้าเกิดว่าไปตกในช่องที่เราต้องเล่นนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4เด็กด้วยกันนะครับ
จะมีเรื่องของการอภิปรายนะครับเรื่องจริงหรือเท็จนะครับการถอนคำพูดแล้วก็การเติมคำนะครับในแต่ละข้อเนี่ยจะมีเวลาเล่นทั้งหมด45วินาทีนะครับถ้าเกิดว่าได้ก็จะได้เดินต่อไป3แต้มนะครับถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็ถอยหลัง3แต้มนะครับเรามาเริ่มดูนะครับเดมอนให้ดูอันหนึ่งนะครับเรื่องอภิปรายนะครับเดี๋ยวเชิญพี่บ๊อบนะครับครับพี่บ๊อบก็จะได้การ์ดได้การ์ดไปว่าต้องเล่นเป็นอะไรให้คุณสมมติผมเดินตกมานะครับเดินตกมาเบอร์5นะครับเบอร์5จะเป็นอภิปรายนะครับนะทอดลูกเต๋าได้เบอร์5อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอภิปรายก็จะมีการ์ดให้ดูนะครับนะอ่านจากการ์ดที่ได้นะครับนะโดยให้แสดงท่าทางนะฮะให้แสดงท่าทางว่านะชื่อที่อยู่ในการ์ดที่พี่บ๊อบได้นะคนที่แสดงเนี่ยนะครับเป็นใครนะผมก็ต้องพยายามทำท่านะฮะดูตรงโต๊ะหน้าได้เลยนะครับท่าเหมือนว่านะต้องชี้ไปที่นาฬิกาด้วยนะครับนะครับถ้าทายถูกเราได้เดินต่อนะครับถ้าทายผิดก็ถอยหลังนะครับนะเกมนี้เพื่ออะไรเกมนี้เพื่อที่จะให้คนที่มีความคิดแตกต่างเนี่ยได้พยายามเรียนแบบหรือได้พยายามเข้าใจมิติต่างๆว่าถ้าคุณไปอยู่ในมิติของคนอื่นนะคุณต้องสวมบทบาทหรือต้องแสดงบทบาทแบบไหนอย่างไรบ้างนะเพื่อที่จะทำให้เขามีมุมมองมีความคิดทางสังคมที่กว้างขึ้นนะครับประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็อภิปรายเนี่ยจะเป็นเด็กที่ยากสุดเพราะถ้าเกิดเราดูจากแผ่นเกมนะครับจะพบว่าถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยงูจะโฉกออกไปมากกว่า3แต้มนะครับถ้าเกิดว่าดูจากตัวแผ่นเกมเนี่ยจะพบว่าจะมีช่วงวิบากกรรมนะฮะ ก็คือว่าถ้าเกิด มาตกอยู่แล้วเนี่ยนะครับและทอยได้1แต้มเนี่ยก็จะต้องเล่นทุกตาเลยนะครับถ้าจะข้ามไปได้เนี่ยคือต้องทอยได้6อะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าสร้างความสนุกแล้วความยากเนี่ยเข้าไปในเกมนะครับนะครับเด็กที่2นะครับก็คือจริงหรือเท็จนะครับอันนี้ก็คือเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งบางทีเนี่ยคนที่อยู่ใน Echo Chamber เนี่ยอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกหรือไม่มีข้อมูลที่จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นจริงหรือไม่ผู้ชุมนุมทวงคืนประชาธิปไตยมีสิทธิ์ในการชุมนุมได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็มีข้อเฉลยนะครับซึ่งข้อเฉลยเนี่ยจะต้องบอกแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะครับว่าข้อมูลนั้นมาจากไหนอันที่3นะครับเด็กที่3เนี่ยเป็นเรื่องของถอนคำพูดก็คือโค้ดนะครับเช่นเผาเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเองอย่างเงี้ยนะครับเป็นคำพูดของใครอย่างงี้นะครับอันที่4นะครับเป็นเด็กสุดท้ายเนี่ยเช่นนะครับดร.สุวัชสุชาชวีนะครับมีทรัพย์สินถูกยื่นตรวจสอบก่อนลงสมัครผู้ว่ากี่ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่คือรูปแบบถ้าเกิดว่าพอเวลาที่เล่นเสร็จแล้วเนี่ยใครสามารถที่จะผ่านด่านมาได้จนถึงสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่องของ Escape Chamber นะครับเรียนเชิญพี่ใหม่ต่อนะครับเรื่องของการขยายผลเกมครับเราไปต่อยอดกันยังไงนะครับเราก็ไปขอทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์นะครับพอเราได้ทุนแล้วเนี่ยเราก็วางเป้าหมายว่าเราจะไปทำงานในปลายปีนี้เพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีอีเวนต์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะได้ทันเวลาพอดีแล้วเราก็ไปกับภาคเอกชนนะครับพี่หมูอเมซอนนะครับพี่ดีนก็อินทนินนะครับช่วยเอาเกมของเราไปแจกฟรีแล้วก็ทำให้มันเป็นชาเลนจ์เป็นไวรัลนะครับเราก็จะมีการพูดถึงไปแชร์ใน TikTok ไปแชร์ใน IG นะครับภาคประชาชนอย่างที่คุณต่ายบอกว่าเรานอกจากเล่นบอร์ดเกมที่เป็นเกมกระดานแล้วเนี่ยเราก็ไปเวอร์ชวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เกมเป็นเกมออนไลน์หรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียเกมให้มันมีการพูดถึงกันมากขึ้นเพราะมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์จากนั้นเนี่ยเราก็ลงไปในโรงเรียนมีวอเตอร์ใหม่ๆที่เราจะเกิดขึ้นในนักเรียนม.ปลายพอเราได้คนที่เข้ามาร่วมเล่นสัปดาห์นึงเราอาจจะเล่น Chamber Escape Game เพื่อหาการประกวดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้แล้วก็ต้องไปมากกว่านั้นไปที่มหาลัยรัฐและเอกชนที่เขาจะมี developer มีการ train the trainer มีstart up ที่อยู่ในโรงเรียนเขาก็จะจับไปพัฒนาต่อยอดเกมให้มันได้มากขึ้นกว่านี้แล้วเรายังส่งออกไปที่ต่างประเทศด้วยเขาเห็นแนวคิดของเราเราก็เอามาจากแนวคิดแรกที่เราบอกว่าเขามีการเล่นเกมที่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็ส่งหมายต่อไปประเทศที่มีความต่างกันทางความเชื่อความการเมืองเชื้อชาติสีผิวก็สามารถเอาไปแก้ปัญหาได้รวมทั้งประเด็นต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วโมเดลธุรกิจก็ไปที่อาจารย์ตู่พันศาครับ
ค่ะเดี๋ยวก็ใช้เวลาสั้นๆ นะคะเพราะว่าได้ฟังมาหมดแล้วอันนี้จะเป็นภาพรวมให้เห็น business model generation นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณค่าที่เราจะให้นั่นคือว่าเราจะพาทุกคนทุกเจนนะคะออกจากห้องเสียงสะท้อนของตัวเองนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันได้นะคะโดยกลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นทางด้านซ้ายหรือขวาวะซ้ายสุดซ้ายค่ะก็คือจะเป็นทางด้านลูกค้านั่นคือหมายความว่าเราต้องการผู้อุปการะใจดีนะคะมาให้ทุนสนับสนุนกับเรานะคะรักๆนะคะกองทุนสื่อนะคะแล้วก็จะเป็นถึงมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วเราก็จะมีช่องทางในการสื่อสารอธิบายทำความเข้าใจถึงความสำคัญของเกมนี้นะคะว่ามันยิ่งใหญ่อลังแกรนงานสร้างขนาดไหนและควรจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างไรนะคะแน่นอนนะคะว่าทุกครั้งเวลาที่เรารับทุนวิจัยมาจากกองทุนสื่อหรือกสทช.ใช่ไหมคะเขาจะได้เปเปอร์กลับไปใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ใช่ค่ะเราให้ไม่มากกว่านั้นก็คือว่าผู้พัฒนาเกมจะมีรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ของเกมที่เขาได้ต่อยอดไปนะคะอันนี้คือเป็นเบนิฟิตที่เราจะมอบให้กับสตาร์ทอัพแล้วก็เดเวลลอปเปอร์ด้วยนะคะโดยเราจะมีทั้งกิจกรรมหลักแล้วก็ทรัพยากรหลักที่เราจะใช้แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งนะคะงบประมาณทั้งหมดนะคะคาดว่าจะประมาณ10ล้านบาทนะคะทีนี้เดี๋ยวสุดท้ายท่านประธานจะมีคำคมชมคำคมต่อยอดเป็นเกมออนไลน์ได้ด้วยนะครับสุดท้ายครับนะเราขอยกโค้ชของเนลสันแมนเดลานะครับที่บอกไว้ว่าไม่มีใครนะครับที่มีสิทธิ์ในการจะไปตัดสินผู้อื่นนะครับนะครับอันนี้เป็นจุดยืนที่เราต้องการจะสร้างนะครับจากเกมนะครับ Chamber Escape ของเราครับขอบคุณมากครับเรามาพร้อมความคาดหวังว่าเราจะไม่ใช่กลุ่มที่พี่ป๋องพูดถึงนะครับเดี๋ยวก็รู้ยังไม่ถึงเวลาเราต้องฟังให้ครบทั้ง4กลุ่มช่วงบ่ายแต่ตอนนี้เราไปฟังฝั่งผู้วิพากษ์กันบ้างนะคะดร.มานะติริยาภิวัตรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหอการค้าไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีนะครับจะต้องบอกว่าเป็นรุ่นน้องวสส.นะฮะค่ะวยสส.เสียดายที่ไม่ได้มารับตอนรับน้องเนี่ยนะฮะแต่ว่าโอเคงั้นรับตอนนี้เลยค่ะตอนแข่งงานจัดเต็มเลยค่ะโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับพอพูดถึงเรื่อง Echo Chamber เนี่ยผมตอบรับทันทีเลยเพราะว่ากำลังเป็นเรื่องที่ผมสนใจอยู่แล้วก็พยายามแปลงมาเป็นกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยอยู่นะครับทีนี้มีประเด็นคำถามก่อนที่จะวิพากษ์เนี่ยนะครับถามในกลุ่มนี้ก่อนนะครับว่าเท่าที่ฟังแล้วก็อ่านดูเนี่ยบอกว่าทำไมแว็บหนึ่งขึ้นมาทำไมมีแค่เจน C ครับที่ยอมรับว่าตัวเองอยู่ใน Echo Chamber เจนอื่นไม่รู้ตัวเหรอครับเจนอื่นจากเท่าที่คุยอะค่ะถ้าจะเป็นเจนเบบี้บูมเมอร์ค่ะที่จะระบุอะค่ะว่าเขาก็คือจะชื่นชอบพรรคการเมืองพรรคการคือชอบไปเลยแล้วก็จากประสบการณ์ของเขาอะค่ะเขาก็จะไม่มีการเปลี่ยนความคิดอะค่ะแต่เขาก็จะไม่พูดว่าเขาอยู่ในห้องเสียงสะท้อนของตัวเขาเองเขาอาจจะแบบไม่ได้คุ้นชินกับคำนี้นะคะแต่เขารู้ตัวว่าถึงแม้ว่าจะมีใครมาให้ข้อมูลกับพรรคใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เปลี่ยนเพราะทุกครั้งที่เขาเลือกตั้งเขาก็จะเลือกคนเดิมกลุ่มเดิมแล้วก็เขารับฟังไหมเขารับฟังเขาไม่โต้เถียงเขาไม่ทะเลาะแต่ว่าเขาก็จะไม่มีฟีดแบ็กอะไรกลับไปเออรับรู้แค่นั้นนะคะโอเคครับผมดังนั้นประเด็นคำถามต่อเนื่องตามมาอีกอันนึงนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องเกมถามตรงนี้ฮะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคิดว่าจุดอ่อนของเกมคืออะไรฮะจะมีบางคนที่เขาไม่กล้าออกจากครับเกมนี้ต้องอาศัยการอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจในการเล่นพอสมควรนะฮะก็อาจจะต้องมีการฝึกการเล่นนะพอสมควรว่าการ์ด4เด็กเนี่ยนะฮะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะเพราะว่าถ้าไปดูเกมเศรษฐีมอนอโพลีที่เราเคยเล่นกันก็จะมีการ์ดอยู่แค่2เด็กนะแล้วก็อันนี้มันก็จะมีทั้งการแสดงท่าทางมีทั้งการเติมคำมีทั้งการโค้ดคำพูดนะฮะฉะนั้นผู้เล่นเนี่ยจะมีเวลาประมาณ45วินาทีที่อาจจะค้นหาข้อมูลก็ได้เพื่อเอามาตอบนะแต่ว่ามันก็เป็นกลไกอันนึงที่ทำให้เขาอยากจะไปเรียนรู้นะฮะว่าเขาพูดอย่างนี้จริงไหมเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นอย่างนี้จริงไหมครับเคยลองเล่นนอกจากกลุ่มทั้ง6คนบ้างหรือเปล่าครับโดยเอาคนต่างเจนมาเล่นเกมนี้อันนี้เป็นโปรโตไทป์ยังไม่ได้ใช้โปรโตไทป์นี้ใช่ครับอันนี้ยังเป็นโปรโตไทป์อยู่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคอ่ะย้อน ผมนึกว่าเป็นกลุ่มแรกกันหมด อ่ะ
โอเคนะครับงั้นผมพอเห็นภาพแล้วทีนี้ผมขอพูดเลยนะครับว่าเรื่องของ Echo Chamber เนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้โดยแค่เกมอย่างเดียวซึ่งผมดีใจนะฮะที่เห็นจริงๆแล้วมันมีโมเดลที่กลุ่มนี้ทำอยู่ในเรื่องของ6มิตินะฮะเขาคงต้องย้ำว่าเกมตรงนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ส่วนสำคัญคือถ้าสังคมตระหนักว่าเราอยู่ในปัญหาเรื่องของ Echo Chamber เนี่ยแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยในการทำให้ปัญหา Echo Chamber มันน้อยลงไปบ้างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีโดยเพราะว่าในห้องนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ทำงานด้านสื่อแล้วก็ต้องยอมรับว่าสื่อเราเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด Echo Chamber อย่างมากในระยะหลังๆด้วยนะครับในการนำเสนอข้อมูลที่เลือกข้างอย่างเดียวไม่พอคือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันยังมีบาลานซ์ของข่าวนะครับความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันเพื่อที่ให้คนเนี่ยที่เข้ามารับรู้ข้อมูลเนี่ยมันมีข้อมูลที่แตกต่างกันบ้างแต่วันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายสื่อเนี่ยเลือกที่จะนำเสนอด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวไม่พอยังมีการใส่สีตีไข่นะครับทำให้คนที่คือแบบเหมือนกับว่าตอบสนอง FC ฮะนะครับพยายามที่จะทำให้กลุ่มที่คิดและเชื่อคอยตามเนี่ยไปกับเรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้ Echo Chamber เนี่ยมันมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของแพลตฟอร์มอย่างที่ในกลุ่มนี้ได้บอกไปนะฮะว่าอัลกอริทึมต่างๆในโซเชียลมีเดียที่แต่ละกลุ่มได้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของFacebook TikTok เลยต่างๆเนี่ยมันเน้นในเรื่องของ personal มากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเป็น personal มากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็อัลกอริทึมมันก็ดึงฟีดข้อมูลเฉพาะสิ่งที่เราสนใจนะครับหรือว่าเลือกกลุ่มเพื่อนที่เราสนใจมามันยิ่งทำใหEcho Chamber มันมีปัญหามากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คงต้องมีการพูดคุยแล้วก็แก้ไขในเชิงของนโยบายซึ่งผมเห็นในกลุ่มนี้ได้มีการพูดถึงอยู่บ้างนะครับทีนี้พอมาเจาะในเรื่องของเกมผมเห็นด้วยนะครับว่าเกมเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนกับเป็นการสร้างพื้นที่การพูดคุยเกมเป็นเพียงแค่กุศโลบายในการจัดพื้นที่การพูดคุยระหว่างคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ปัญหาคือการเมืองเป็นเรื่องที่คุยกันลำบากอยู่พอสมควรนะครับมันมีอยู่ส่วนหนึ่งของเกมนี้ที่เรียกว่าเกมแฟกต์ใช่ไหมฮะที่ถูกผิดปัญหาคือคุณรู้ได้ไงข้อมูลตรงนี้ถูกคุณอิงจากฐานแนวคิดแบบไหนใช่ไหมฮะแต่ละคนเองยิ่งต่างเจนยิ่งจะมีฐานความคิดที่หลากหลายยิ่งใช้เวลาที่จำกัดกี่วินาทีกี่นาทีนะที่เล่นมันไม่สามารถที่จะมาโต้เถียงในลงรายละเอียดเพราะงั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแค่การแตะผิวๆแล้วก็ยังดึงเอาประสบการณ์เก่ามาเถียงกันนะครับเช่นสมมติเอายกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ยกมาเรื่องของการชุมนุมว่าชุมนุมได้ทุกที่มันขึ้นอยู่กับคุณอิงเอาหลักการไหนมาเถียงกันนะฮะถ้าหลักการหนึ่งของคนแบบนึงเขาก็จะเถียงแบบนึงใช่ไหมครับเขาบอกว่าตรงนี้ถูกสมมติว่าคนคิดเกมบอกว่าตรงนี้เป็นแฟกต์เขาจะเถียงคนคิดเกมอะรู้ได้ไงว่าแฟกต์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆอย่างวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแฟกต์หรือไม่แฟกต์อย่างเดียวมันขึ้นอยู่ว่าแฟกต์นี้อิงอยู่กับฐานคิดอะไรนะครับหรืออะไรทำให้บอกได้ว่าตรงนี้แฟกต์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่อาจจะละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมถามว่าได้มีการทดลองทำโปรโตไทป์ให้คนต่างเจนเล่นหรืออย่างตรงนี้ฮะเพราะว่าแต่ละคนพอต่างเจนเล่นปุ๊บเนี่ยแต่ละเจนเองจะมีกรอบบางอย่างในการมองบางเรื่องนะฮะและอีกอย่างนึงคือการที่จะมายอมเล่นเกมนึงกันได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างละถึงจะยอมมาเล่นเกมแต่ถ้าเกิดอยู่ๆนะครับเอาไปให้คนที่ไม่อยากเล่นแล้วบอกมานั่งลองเล่นเงี้ยผมคิดว่าเขาไม่เล่นหรือเล่นไปปุ๊บวงแตกได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาก็ยังมีอคติบางอย่างอยู่งั้นผมว่ากระบวนการก่อนการเล่นอาจจะมีความสำคัญมากกว่าการเล่นเกมเป็นเพียงแค่โปรเซสหนึ่งที่ทำให้ได้มาคุยกันเป็นเหมือนกับเมื่อสักครู่ผมว่าเป็นพื้นที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลักสำคัญของเรื่องของ Echo Chamber ที่จะสลายได้มีอยู่คำเดียวฮะที่ผมพยายามที่จะพูดก็คือ empathy นะฮะ empathy คือเรื่องของการเข้าใจนะฮะไม่ใช่ sympathy นะฮะ sympathy ก็คือการสงสารแต่อันนี้ไม่ใช่การสงสารคือการเข้าใจในมุมมองอื่นๆคือเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของเขาแต่เราเข้าใจว่าเออเขาคิดมาด้วยฐานคิดอะไรหรืออะไรซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าเรายังขาดตรงนี้อยู่นะครับผมคิดว่ากระบวนการเกมเป็นสิ่งที่ดีแต่มันต้องมีกระบวนการก่อนเกมและหลังเกม
ะฮะกระบวนการก่อนเกณฑ์คือทำไงให้เขาตระหนักว่าเฮ้ยซิมพาธีเรากำลังอยู่ในช่วงของการที่มีกระบวนการบางอย่างก่อนโดยใช้เกมเป็นแค่ตัวหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นแล้วอยู่ๆมาความหลากหลายพวกมาบอกว่าให้เล่นเกมปุ๊บผมคิดว่ามันยังไม่สลายเรื่องของกรอบคิดบางอย่างอยู่พอมาเล่นเกมมันกลายเป็นพื้นที่การทะเลาะกันด้วยซ้ำไปถ้าผมยังยึดบางอย่างอยู่ถ้าผมยังยึดอย่างอยู่โดยที่เราไม่มีความเป็นซิมพาธีตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาหลักอันนึงนะครับแต่ผมเห็นด้วยครับว่าพอจากกระบวนการนี้เนี่ยมันต้องทำหลายอย่างประกอบกันนะครับแล้วใช้เกมเป็นเหมือนการขยายให้มีการพูดคุยกันนะฮะทีนี้ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นว่าเกมนี้อาจจะมีปัญหาคือเพราะเริ่มต้นด้วยการเมืองเพราะการเมืองปุ๊บเนี่ยบางทีเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากนะครับวันนี้เอ็กโคแชมเบอร์ไม่ได้เกิดขึ้นในมิติของการเมืองอย่างเดียวแต่มันเกิดในหลายมิติทั้งความคิดความเชื่อค่านิยมต่างๆเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องที่เขาคุยกันได้ง่ายๆก่อนหรือเปล่านะครับผมอาจจะตั้งคำถามคุยกันได้ง่ายๆก่อนหรือเปล่าที่ให้เกิดซิมพาธีบางอย่างก่อนที่จะกระโดดข้ามมาเรื่องของการเมืองซึ่งมันฮาร์ดคอร์อยู่พอสมควรในการที่จะสลายในบางอย่างนะครับเรื่องสังคมเอาง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะเรื่องของgender อ่ะสมมตินะฮะเรื่องของ LGBTQ นะครับซึ่งคนก็มีความเห็นที่แตกต่างกันถูกไหมฮะแล้วอาจจะมีบางอย่างที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันก่อนเพื่อที่ใช้เกมด้วยนะฮะใช้เกมแบบนี้ในการที่ลองดูก่อนนะครับแล้วเป็นโปรโตไทป์ที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นในหลายๆมิติมันจะสามารถทำให้คนได้ฝึกฝนตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วผมเห็นด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นกลไกที่ดีที่ใช้เกมเข้ามาเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีกระบวนการเป็นโปรเซสก่อนและหลังการเล่นเกมว่าหลังจากการเล่นเกมแล้ว คุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงต่างๆมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะฮะเกมนี้ที่ทางทีมนี้ที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้หยิบยกเอาเรื่องของEcho Chamberมาเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยแล้วก็ในการทำงานวิจัยครั้งนี้นะฮะขอบคุณมากครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม6ด้วยนะคะขอเรียนเชิญนะคะผู้วิพากษ์บนเวทีนะคะถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับผู้วิพากษ์ด้วยนะคะ